ในตอนต่อไปราเชนตามไปทำร้ายเข็มเพชรถึงที่บ้านและยังบุกไปหาถึงที่ร้านเพราะปลีหายตัวไปปลีลาออกจากร้านใช่มันไม่หอบลูกหนีมาบ้านกูแล้วเพราะมันนัดกับผัวกูที่เชียงใหม่ราเชนจึงบุกไปหาปลีที่เชียงใหม่ทำให้เห็นปลีอยู่กับสกุลที่แท้มึงก็จะเอาเมียกูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามในละครเนื้อหน่ายจันทร์อังคารนี้ 20:10 นทางช่อง GMM 25